ก็คงจะเห็นในไอจีอ๋อมใน Facebook อ๋อมอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอ๋อมเนี่ยออกมาพูดถึงปัญหามาตลอดสิ่งที่อ๋อมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอ๋อมคิดต่อเนื่องว่าการที่ออกมาคอลเอาท์มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะอะไรเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วค่ะและอ๋อมถึงออกมาถามคำถามนี้ว่าปัญหาทุกอย่างเมื่อไหร่มันจะเกิดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะได้รับการแก้ไขสักทีรวมทั้งทุกท่านค่ะพี่น้องประชาชนที่ติดตามชมการแถลงข่าวจากทางพรรคเพื่อไทยอยู่ทางบ้านนะคะทาง Facebook Live พรรคเพื่อไทยและในช่องทางต่างๆค่ะในวันนี้นะคะพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะนำเสนอบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะครบรักทุกท่านครับผมเป็นแพทย์ชลน่านศรีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ถือเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พรรคเพื่อไทยเรามีความภาคภูมิใจที่จะกราบเรียนกับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเราจะขออนุญาตกราบเรียนกับพี่น้องเรื่องว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับทั้ง33เขตมาพร้อมกันตรงนี้นะครับเพื่อจะบอกกล่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรามีความพร้อมยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยครับขอย้ำนำเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีความจำเป็นพี่น้องประชาชนที่เคารพครับประเสริฐจันทร์รองเลขาธิการพรรคในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยครับผมเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนว่าถ้าใครติดตามข่าวของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเห็นการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้พรรคได้เดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตได้ที่จังหวัดพังงาเพื่อเกิดการปราศัยและพบปะผู้นำรักษาสัตว์นะครับท่านเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าใหม่อยู่หลายปีนะครับเป็นบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนท่านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีทั้งสองท่านนะครับก็ขออนุญาตได้แนะนำให้กับพี่น้องสื่อมวลชนและคุณสวัสดิ์ครับปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับจบปริญญาตรีคณะวารสารสาขาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับประสบการณ์นักแสดงพิธีกรชื่อดังนะครับที่มีชื่อเสียงและที่สำคัญเป็นนักประชาธิปไตยตัวยงเลยครับจบปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับประสบการณ์ที่สำคัญมากเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีครับก็เป็นบุคคลที่ทำงานการเมืองอย่างต่อเนื่องจะไปทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้กับทุกท่านค่ะซึ่งดิฉันเองนะคะต้องเรียนว่าวันนี้นอกจาก3ท่านที่เพิ่มเติมนั้นยังมีอีก30ท่านนะคะของกทม.ที่อยู่ในห้องแถลงข่าวนี้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายในขณะนี้นะคะคือว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะคะก็คงจะเห็นในไอจีอ๋อมใน Facebook อ๋อมอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอ๋อมเนี่ยออกมาพูดถึงปัญหามาตลอดสิ่งที่อ๋อมพูดมาทั้งหมดเนี่ยอ๋อมคิดต่อเนื่องว่าการที่ออกมาคอลเอาท์มันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะอะไรเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วค่ะและอ๋อมถึงออกมาถามคำถามนี้ว่าปัญหาทุกอย่างเมื่อไหร่มันจะเกิดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะได้รับการแก้ไขสักทีอันนี้คือสิ่งที่อ๋อมถามมาตลอดระยะเวลาที่อ๋อมออกมาคอลเอาท์นะคะแต่ว่าการแก้มาก่อนอันดับหนึ่ง
การทำงานการเมืองอ๋อมเชื่อว่ามันจะต้องเข้าถึงปัญหาค่ะการเข้าถึงปัญหามันจะต้องยึดโยงตัวเรากับประชาชนใช่ไหมคะและนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมีอย่างชัดเจนความชัดเจนอันนี้นะคะคือทำให้อ๋อมรู้สึกว่าอ๋อมอุ่นใจและเป็นองค์กรการเมืองที่เข้าถึงประชาชนค่ะตั้งแต่ก็เห็นผลงานมาตลอดเวลานะคะพรรคเพื่อไทยสามารถที่จะตอบโจทย์นโยบายในการหาเสียงได้ทุกครั้งและเป็นพรรคเดียวที่คิดนโยบายและทำได้จริงไม่ได้ก็ให้ทุกอย่าง